สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมบอลสีตัวเทพๆอีก9บอลสีนะคะใครมีนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้หายากแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าทั้ง9มีอะไรกันบ้างค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับตัวแรกนะคะก็คือพรหมพิมานค่ะเขาจะสวยหวานมากเลยนะคะอันนี้หายากมากจริงๆค่ะเมื่อก่อนก็ยังพอมีนะคะแต่ตอนนี้หาแทบไม่มีแล้วค่ะตัวที่2คือเพชร7สีนะคะหลายๆคนก็กำลังตามหาค่ะอันนี้นะคะก็จะสวยอีกแบบนึงนะคะเห็นเพื่อนๆในกลุ่มบอลสีก็ตามหากันอยู่นะคะแต่ยังไม่มีใครลงขายเยอะนะคะสำหรับตัวที่3นะคะเขาชื่อว่าเศรษฐีพันล้านค่ะสวยมากๆเลยนะคะกับใบด่างเขานะคะบางครั้งเขาก็จะมีด่างครึ่งนึงนะคะจะสวยมากๆเลยค่ะถ้าใครมีก็ถือว่าโชคดีอีกเช่นกันค่ะตัวต่อไปนะคะคือเทพอักษราค่ะอันนี้นะคะยังไม่ค่อยมีเห็นคนเอามาลงขายค่ะอันนี้นะคะก็สวยงามมากๆเช่นกันค่ะหายากมากเช่นกันนะคะตัวที่5คือเกาะเกร็ดค่ะหลายๆคนก็ตามหากันนะคะสวยมากนะคะราคากับความสวยนะคะพอกันค่ะราคาเนี่ยน่าจะเกินหมื่นนะคะต้นนี้นะคะก็ถ้าใครมีก็ถือว่าโชคดีจริงๆค่ะสำหรับตัวที่6คืออับสรสวรรค์นะคะอันนี้นะคะนานๆจะได้เห็นสักทีค่ะเพื่อนๆถ้าใครมีนะคะลองเอามาให้ชมกันบ้างนะคะสำหรับตัวที่7นะคะชมพูทวีปค่ะความสวยไม่ต้องพูดถึงค่ะหลายๆคนก็ตามหาเช่นกันนะคะอันนี้ทางแอดมินนะคะแล้วก็ฟาร์มคุณแม่เป่งก็กำลังสอดส่งตามเพจต่างๆนะคะเพื่ออยากได้อันนี้ค่ะแต่ยังไม่เจอเลยค่ะเพื่อนๆตัวที่8ค่ะคือศิลาหุ้มทองนะคะอันนี้นะคะสวยหวานมากๆค่ะยังไม่ค่อยมีใครเห็นมาโชว์ในเพจบอลสีต่างๆนะคะแต่ว่าเขาสวยจริงๆค่ะถ้าใครได้มาครอบครองถือว่าโชคดีมากๆจริงๆค่ะสำหรับตัวที่9นะคะน้องชื่อดารานพรัตน์ค่ะอันนี้นะคะสวยมากๆเลยแม่เป่งร้านวิวก็อยากจะได้มาเป็นเจ้าของนะคะแต่ก็หายากมากค่ะเพราะไม่ค่อยมีคนเอามาโชว์หรือว่าเอามาขายเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเจ้าของภาพที่เราได้เอามาตัดต่อเพื่อเป็นความรู้และเพื่อนๆจะได้ไปเทียบของจริงได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะคะช่วงนี้นะคะไม่ได้เข้าสวนนะคะก็เลยหาข้อมูลต่างๆมาให้ชมกันทางนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ